สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ INTV New เกษตรแนวใหม่กับเราสองคนนะคะต้องบอกว่าตอนนี้มีการปลอมสารเคมีเกิดขึ้นน่ากลัวนะคะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องปลอมก็ได้นะแค่นี้ก็แพงจนจะแย่อยู่แล้วมาเจอของปลอมอีกของปลอมนี่ก็อาจจะถูกกว่ากันนิดนึงมันหลายอย่างนะคุณต้องคิดหนึ่งในภาวะฝนแรงแรงทิ้งช่วงอ่ะเขามีปัญหาพืชพันธุ์เสียหายเดี๋ยวก็ฝนน้ำท่วมพืชพันธุ์เสียหายนี่ยังมาปลอมให้เกษตรกรอีกเป็นของแถมได้รับความเดือดร้อนเนาะค่ะหนักค่ะมาดูในส่วนของข่าวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณชวลิตชูขจรนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ออกมากล่าวนะคะถึงกรณีที่มีการปลอมแปลงสินค้าเคมีเกษตรนะคะโดยจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบค่ะปัจจัยของการผลิตทางการเกษตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะคะโดยมีคุณวิทยาฉายสุวรรณค่ะผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นกรรมการค่ะค่ะซึ่งก็คณะชุดทำงานดังกล่าวนะคะก็จะปฏิบัติการในการตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรนะคะเช่นปุ๋ยวัตถุอันตรายนะคะแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชในสถานที่ของผู้ผลิตผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้นำเข้าค่ะหรือว่าผู้ที่มีไว้ในครอบครองอีกด้วยค่ะให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็มีอำนาจในการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อที่จะสนธิกำลังจากกรมปศุสัตว์นะคะสารวัตรกรมวิชาการทางการเกษตรหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อที่จะปฏิบัติการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตรนะคะปุ๋ยวัตถุอันตรายแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชอีกด้วยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายทีเดียวถ้าเกิดว่าใส่ปุ๋ยปลอมนะก็หมายความว่าผลผลิตก็แย่ตามไปด้วยผลผลิตก็แย่ก็คือไม่ได้ผลผลิตตามที่วางไว้ดิฉันอยากจะเห็นข้อกฎหมายตรงนี้จัดการอย่างเด็ดขาดนะเพราะว่ามันทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายหนักใช่ค่ะมาดูในส่วนของรายละเอียดกันต่อนะคะเนื่องจากค่ะหลังจากที่เกษตรกรได้รับเงินจำนำข้าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มฤดูการผลิตใหม่อีกครั้งหรือว่าตอนนี้กำลังเพาะปลูกกันใหม่นะคะอาจจะเป็นโอกาสให้ผู้ผลิตปุ๋ยปลอมแล้วก็สารเคมีปลอมนะคะใช้เวลาดังกล่าวเอาเปรียบเกษตรกรค่ะพร้อมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่นะคะแล้วก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้นะคะแล้วก็สิ่งที่ผลิตถูกต้องตามกฎหมายค่ะรวมถึงปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าสูตรปุ๋ยเคมีบางทีมันมี NPK ก็คือหลายอย่างถ้าหลักรองเสริมแต่ดิฉันก็ได้ยินบ่อยนะบอกว่าบางทีนะในปุ๋ยเคมีมันจะมีสารมวลเบาอยู่สมมติว่าเราไปสุ่มตรวจก็เจอเหมือนกับว่าของปลอมแต่ถ้าเกิดว่าไปดูในโดยหลักการแล้วเนี่ยพวกอะไรที่เป็นมวลเบาเนี่ยมันจะไปหนักอยู่ที่ก้นถุงถ้าไปตรวจเฉพาะข้างบนเขาบอกว่าโรงงานผลิตทุกที่โดนหมดแต่ถ้าเกิดไปตรวจที่ก้นถุงอ่ะมันจะมีมวลธาตุอาหารที่สูงมากแล้วก็อยู่ตรงนั้นหมดเพราะฉะนั้นก็ลำบากเหมือนกันนะต้องหาทางกันต้องไปตรวจก้นถุงหรือเปล่าคะถึงจะต้องเจอการสุ่มตรวจแบบข้าวเนี่ยมันจะอันตรายถ้าตรวจปุ๋ยเคมีนะ1ถุงนะเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็ไปจากก้นแล้วก็ไปที่หัวตรงกลางแล้วกัน ไม่ใช่อะไรนะดิฉันก็ได้รับฟังจากโรงงานหลายๆคนก็บ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณเอาทุกส่วนแล้วกันว่าตัวนี้ปลอมหรือเปล่าบางทีมวลบางอย่างมันเบาพอเบาปุ๊บเนี่ยมันจะพอตีผสมกันมันก็จะอยู่ข้างล่างพอจะนึกออกข้างบนก็จะไม่เจออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะงั้นก็เหมือนกับว่าไปรังแกโรงงานผลิตหรือเปล่าเพราะงั้นก็ต้องดูดีๆแต่ก็มีปุ๋ยที่ปลอมอยู่เพราะว่าปุ๋ยมันราคาดีอย่างที่คุณลักษณาบอกใช่ค่ะกระสอบนึงเป็นพันเนาะใครๆก็ไม่อยากจะนะก็อยากจะซื้อราคาที่ถูกอะไรอย่างนี้ก็เลยมีคนทำปลอมออกมาขายอย่างเงี้ยสอบแล้ว200ก็มีผลต่อชาวบ้านนะใช่ค่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าถูก300ดีกว่าอะไรประมาณนี้ซื้อนี้ดีกว่านะถูกกว่าอะไรอย่างนี้ที่ไหนได้นะคะอย่างเสื้อของเราก็ตัวละไม่ถึง100ค่ะก็ถูกตามเกษตรกรใช่ค่ะแนวใหม่ค่ะเราเป็นคนรุ่นใหม่นะคะค่ะจากการดำเนินงานการปรับปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายตามพ.ร.บ.ปุ๋ยนะคะแล้วก็พ.ร.บ.วัตถุอันตราย
กรมวิชาการทางการเกษตรนะคะก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่าปัญหาส่วนใหญ่นะคะเกิดจากการขายตรงให้กับเกษตรกรในราคาที่ถูกซึ่งก็เป็นปุ๋ยปลอมที่ไม่มีคุณภาพอีกด้วยค่ะโดยผ่านผู้นำหมู่บ้านแล้วก็มีการเร่ขายตรงกับเกษตรกรในราคาถูกนะคะจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษสืบหาข้อมูลการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายนะคะแล้วก็เข้าดำเนินการจับกุมผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมานะคะก็พบผู้กระทำผิดทั้งหมดจำนวน32รายค่ะโดยของกลางนะคะก็มีจำนวน 7,929 ตันนะคะมูลค่ากว่า196ล้านบาทซึ่งเป็นคดีปุ๋ยนะคะจำนวน24รายน้ำหนัก 7,884 ตันมูลค่า157ล้านบาทนะคะแล้วก็จับกุมผู้ผลิตวัตถุอันตรายปลอม8รายด้วยกันจำนวน45ตันมูลค่ากว่า39ล้านบาทอีกด้วยค่ะโอ้ดิฉันแอบนั่งมองตัวเลขดูไปดูมาเกือบ500ล้านแสดงว่าเป็นของปลอมแล้วล่ะคุณมันเยอะมากๆไม่ใช่ว่าสุ่มส่วนแล้วมาเจออย่างที่บอกแล้วล่ะเพราะมีมูลค่าเกือบ400กว่าล้านเกือบ500ล้านก็ไม่ธรรมดาทีเดียวก็คือหลายๆอย่างรวมกันเกือบ500ล้านค่ะไม่ต้องไปเอาดินมาผสมแล้วล่ะคุณโอ้สงสารเกษตรกรซื้อของถูกไปแล้วก็แย่ทั้งไร่ทั้งหมดเลยก็คือเหมือนกับว่าซื้อไปแก้กระสอบเดียวแต่ว่าผลผลิตนี่เสียหายเยอะมากก็คือไม่งอกงามไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพราะฉะนั้นก็เขาเจ๊งแน่นอนคุยภาษาหยาบๆหน่อยเจ๊งแน่นอนแล้วก็ทำให้ดินเสียอีกด้วยต้องมาปรับปรุงดินอะไรอีกใช่ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างสงสารเกษตรกรนะคุณถ้าเกิดมาเจอปัญหานี้นะโอ้โหดิฉันว่าร้องไห้กันเลยทีเดียวใช่ตอนนี้ก็ยิ่งเจอเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมอีกน้ำท่วมไม่เท่าไหร่เจอภาวะภัยแล้งอีกคุณผู้ชมก็อยากจะให้นั้นกันสักนิดนึงก็คือคิดกันสักนิดนึงที่จะก่อนที่ใครจะไปทำลายเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะคะซึ่งก็ต้องบอกว่า 70% ที่เป็นคนไทยเนี่ยเป็นมีอาชีพเป็นเกษตรกรรมแล้วคนรวยมีแค่หยิบมือเดียวใช่ค่ะคนระดับกลางก็ยังสูงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่รวยมากเนี่ยอย่าไปเอาเปรียบเลยค่ะส่วนใหญ่คนรวยค่ะที่จะเอาเปรียบคนจนนะคะส่วนเบรกหน้าค่ะเราจะมาดูเรื่องสุ่มตรวจปัจจัยการผลิตนำร่องนะคะก็มีการตรวจคุณภาพกันค่ะทั้งกรุงเทพและปริมณฑลกับพบกันเบรกหน้าค่ะกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดวิเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศมาดูการคุมเข้มของกสช.นะคะในการตรวจคุณภาพของปุ๋ยนะคะที่เป็นปุ๋ยปลอมหรือเปล่าตอนนี้ได้เร่งตรวจสอบอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลายล้านเลยที่สร้างความเสียหายให้กับเขาเรียกเกษตรกรนะคะซึ่งก็หลักหลายร้อยล้านเหมือนกันค่ะมาดูรายละเอียดกันค่ะคุณลักษณาค่ะค่ะจากนโยบายที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะหรือว่าคสช.ได้มีหลักการที่ชัดเจนนะคะในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรค่ะโดยที่จะมุ่งเน้นลดต้นทุนทางการผลิตนะคะแล้วก็เพิ่มผลผลิตต่อไร่ค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยพร้อมกันนี้นะคะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งในด้านการควบคุมราคาแล้วก็คุณภาพของปัจจัยทางการผลิตล่าสุดนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรนะคะได้ส่งเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรนะคะจำนวน8ชุดกว่า150นายนะคะตรวจสุ่มตรวจปัจจัยการผลิตในพื้นที่แหล่งผลิตที่สำคัญหลายแห่งด้วยกันนะคะก็คือคุณชวลิตชูขจรนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรนะคะออกตรวจสอบโรงงาน
ผลิตปุ๋ยนะคะสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชค่ะเพื่อที่จะรณรงค์ให้ผู้ประกอบการนะคะผลิตปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพนะคะเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับสินค้าที่มีคุณภาพนะคะแต่ราคาไม่สูงจนเกินไปค่ะขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะตรวจสอบราคาจำหน่ายนะคะปัจจัยการผลิตว่ามีการลดราคาหรือว่าจำหน่ายตามที่ประกาศราคาไว้หรือไม่แต่ก็จะมีการทำป้ายนะคะประกาศเข้าร่วมโครงการนะคะเพื่อลดต้นทุนนะคะปัจจัยการผลิตที่ชัดเจนอีกด้วยค่ะสำหรับพื้นที่เป้าหมายในการตรวจสอบของสารวัตรเกษตรนะคะจะดำเนินการทั่วประเทศนะคะแต่ในเบื้องต้นก็จะตรวจสอบในพื้นที่รอบกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก่อนจำนวน13จังหวัดรัศมี200กิโลเมตรค่ะก็เช่นสุพรรณบุรีนะคะชัยนาทสมุทรปราการราชบุรีนครนายกเป็นต้นค่ะเนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ำของผลผลิตปุ๋ยนะคะสารเคมีเกษตรที่สำคัญถึง 90% ที่จะกระจายไปจำหน่ายทั่วทั้งประเทศค่ะค่ะคำว่าต้นน้ำของปุ๋ยต้องบอกว่าโรงงานผลิตที่ผลิตหัวเชื้อที่จะส่งไปให้กับโรงงานต่างๆทั่วประเทศถ้าเกิดว่าเราไปจัดการที่ต้นน้ำได้ปลายน้ำก็คือคนที่เป็นเอเจนต์ซับเอเจนต์ที่ไปเขาเรียกว่าได้หัวเชื้อไปผลิตต่อก็จะไม่เกิดปัญหาใช่ค่ะเพราะว่าแหล่งผลิตใหญ่ก็จะอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลดิฉันเข้าใจนะว่าถ้าเกิดว่าเขาจัดการที่ต้นน้ำได้ปลายน้ำก็จะไม่มีปัญหาเกษตรกรก็จะไม่โดนหลอกนะโดยการซื้อปุ๋ยราคาถูกแล้วมีโครงการน่ารักมากมีโครงการลดราคาใช่ค่ะก็คือปุ๋ยด้วยป้ายราคาไว้ชัดเจนเลยแล้วก็คือไม่ต้องไปโกงนะคะว่ากระสอบนี้ขายเท่าไหร่ก็แปะราคาให้ชัดเจนเหมือนเราไปซื้อตอนช่วงที่ไข่ไก่ในตลาดใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีเขียนไว้เบอร์นี้ราคานี้อย่างนี้ค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปซื้อไข่ทีไรคิดมากทุกทีทำไมคะ40 42 48ราคาสูงยังไม่ค่อยเห็น50 บาทคุณเห็นบ้างไหมในห้างอ่ะมีแต่ในตลาดสดยังไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวต่อไปเราจะทานไข่ใบละ10 บาทกันใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้ใบแค่2 บาทเองรุ่นคุณ2 บาทใช่ไหมใช่ค่ะรุ่นดิฉัน50-70ตังค์ใช่คะ40สตังค์ดิฉันยังได้ทานทุกวันนี้ปลาเข้าไปใบละเกือบ5 บาทแล้วโอ้โหแพงมากๆใช่ค่ะก็ค่าของชีพกับในส่วนของรายได้มันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่ก็อยู่ที่กสช.ค่ะว่าจะปรับให้สมดุลได้หรือเปล่าก็ฝากเป็นการบ้านกันนะคะโดยเฉพาะรัฐบาลชุดปัจจุบันที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะมาดูรายละเอียดกันต่อค่ะนอกจากแผนที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะคะได้มีการประชุมหารือกับผู้ประกอบการโรงงานผลิตปุ๋ยด้วยนะคะสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้วก็แมลงเมล็ดพันธุ์พืชด้วยค่ะซึ่งสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อเป็นการซักซ้อมแล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันค่ะในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดต้นทุนผลิตให้แก่เกษตรกรตามมติของกสช.ค่ะโดยให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังนะคะทั้งนี้สมาคมต่างๆจะรวบรวมรายชื่อร้านค้าแล้วก็จุดจำหน่ายที่อยู่กับสมาคมนะคะมารวมที่เดียวนะคะก็คือกรมวิชาการเกษตรค่ะเพื่อจัดทำเป็นคู่มือแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพแล้วก็ลดราคาตามโครงการลดต้นทุนค่ะเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรต่อไปนะคะทางด้านคุณดำรงจิรสุทัศน์ค่ะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะบอกว่าในฐานะที่กรมวิชาการเกษตรซึ่งดูแลพ.ร.บ.ที่สำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรก็คือพ.ร.บ.ปุ๋ยนะคะพ.ร.บ.วัตถุอันตรายแล้วก็พ.ร.บ.พันธุ์พืชนั้นที่ผ่านมาได้ดำเนินการป้องกันแล้วก็ปราบปรามเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีคดีที่สิ้นสุดแล้วอยู่หลายคดีด้วยกันค่ะรวมถึงคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนะคะแต่ว่าผลปรากฏโดยรวมก็คือคดีต่างๆ